คุณผู้ชมกลุ่มผู้สูงอายุนี่ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบชัดเจนมากจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของชุมชนในต่างจังหวัดที่ผู้สูงอายุไม่น้อยต้องอาศัยอยู่ตามลำพังเมื่อเกิดภัยพิบัติการอพยพหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองนั้นก็อาจจะมีข้อจำกัดครับปัญหาคือเลนมันครึ่งตัวผมอะปิดประตูบ้านยายด้านในเป็นกรงเหล็กยายเข้ายายออกไม่ได้เลยแล้วก็ขังอยู่ในบ้านเนี่ยมาหลายวันแล้ว 3-4 วันนะยายไม่ได้กินอะไรนะแข่งกับเวลาถ้ายายอยู่อีกวันยายบอกเราว่าไม่ไหวแล้วใช่ป่ะแล้วแม่งมีคนปล่อยข่าวว่าช่วยแล้วด้วยนะแล้วถ้าสมมุติเนี่ยแกแม่งเป็นอะไรขึ้นมาทำไงไปปล่อยเอาช่วยแล้วยายออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ยายอะแขนไม่มีข้างนึงยายจ๋าไหวนะมาหาแล้วนะมาช่วยแล้วนะช้ากว่านี้วันนึงเจอยายอยู่ในสภาพหมดแน่นอนยายไอที่ตามหานี่แหละนะเคสยากยากเราสอยแล้วหมดอะนี่ขอทิ้งหน่อยเคสยายไอปัญหาคนลุ้นเยอะมากให้กำลังใจเยอะมากนะครับเป็นเคสที่ถูกพูดถึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือการช่วยเหลือหญิงสูงอายุที่พิการทางแขนติดอยู่ในบ้านถึง3วันไม่มีอาหารและน้ำดื่มก็จะมีคนเข้าไปช่วยได้สำเร็จแต่ว่าการช่วยเนี่ยก็ยากคุณผู้ชมดูสิครับต้องปีนหน้าต่างเข้าไปอย่างทุรักทุเลนะครับแล้วก็นำตัวออกมาส่วนอีกคลิปนึงครับนี่ทีมข่าวของเราถ่ายมานะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องนำรถแบ็คโฮฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือหญิงวัย80ปีออกมาจากบ้านในชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายโดยต้องเดินออกมาทางระเบียงแล้วก็ผ่านหลังคาบ้านแบบนี้ครับเป็นกันสาดลอดใต้สายสื่อสารแล้วก็ไปขึ้นรถที่เจ้าหน้าที่นำมารับตัวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งกรณีที่ก็มีคนพูดถึงกันในวงกว้างก็คือกรณีของชายอายุ86ปีที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านยาวนานแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับหรือที่หลายคนรู้จักเรียกกันอ่ะคุณลุงเต็นแดงครับหลายคนส่งกำลังใจให้คุณลุงนะคะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้คนรู้จักคุณลุงทั่วประเทศละถูกนะฮะคือลุ้นตั้งแต่เอาใจช่วยช่วงที่เกิดเหตุอ่ะแล้วก็มีการถามตลอดนะโอ้ตอนนี้คุณลุงเป็นยังไงบ้างคุณลุงเป็นยังไงบ้างใครเห็นบ้างนะฮะก็เนี่ยครับเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำบากถึงขั้นที่ต้องพาแชมป์โลกเจ็ตสกีเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับคุณผู้ชมถึงสภาพสังคมและความท้าทายในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคตของสังคมผู้สูงอายุครับเพราะว่าหากไปดูข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุจะพบนะครับว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบันมีสูงถึงร้อยละ 20.01 ของจำนวนประชากรครับซึ่งก็นับเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวตามนิยามขององค์การอนามัยโลกสำหรับจังหวัดเชียงรายก็เป็น1ใน10จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรสูงที่สุดในประเทศไทยครับถึงร้อยละ 23.34 ที่สำคัญครับตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศด้วยนะครับความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่เขาเผชิญกับภัยพิบัติกันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเขาเจอมาก่อนไทยแล้วนะครับก็ทำให้ที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลเอกชนเขาหาวิธีในการที่จะรับมือแล้วก็หาวิธีในการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอของสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อปี2564รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศทบทวนเนื้อหาของพระราชบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเกิดภัยพิบัติถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเช่นอะไรบ้างหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องเตรียมแผนการอพยพสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นรายบุคคลเลยนะครับล่าสุดถ้าจะเล่าให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยต้องไปดูของบริษัท NEC Corporation เขาคิดค้นระบบหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองที่เมืองโทโยนากะจังหวัดโอซาก้าต้นปีที่ผ่านมาระบบนี้มันจะเป็นการลิสต์รายชื่อกลุ่มเปราะบางในชุมชนเอาไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงแทนการใช้กระดาษไปรวบรวมข้อมูลเพราะว่าก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สะท้อนบอกว่าเวลาไปรวบรวมข้อมูลเนี่ยหลายครอบครัวไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเช่นบ้านนี้มีใครเป็นโรคประจำตัวอะไรบ้างข้อมูลความพิการเขาไม่ต้องการเปิดเผยให้สาธารณะรับรู้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำงานยากมากนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีแบบออนไลน์ลงทะเบียนเอาไว้เอง
แล้วข้อมูลที่ลงทะเบียนเนี่ยมันจะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับครับคุณผู้ชมเมื่อเกิดภัยพิบัติเขาจะดึงข้อมูลชุดนี้มาใช้แล้วจะรู้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นว่าบ้านหลังนี้จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรนอกจากเรื่องของการแก้ข้อกฎหมายที่นำไปสู่การออกมาตรการต่างๆแล้วนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ก็ถูกให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยอยากชวนคุณผู้ชมมาดูภาพนี้กันหน่อยนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ครับเป็นแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่นนะครับเสนอโดยสถาบันวิจัยมิตซูบิชินะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับก็จะเห็นส่วนสำคัญที่เขามีการออกแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างเช่นจะต้องมีพลังงานจากโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่ที่บ้านด้วยนะครับและพอเก็บพลังงานได้ปุ๊บก็จะต้องมีจุดที่ใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับเก็บสำรองไฟเอาไว้ใช้นอกจากนั้นรถครับก็จะต้องใช้รถพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้ากลับเข้ามาในบ้านได้ในกรณีฉุกเฉินปกติรถชาร์จไฟใช่ไหมครับแต่นี่จะเป็นกรณีย้อนกลับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมารถจะต้องจ่ายไฟให้กับบ้านได้นะครับและในบ้านครับยังจะต้องติดตั้งตรงนี้ครับเป็นระบบน้ำที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่แบบรีไซเคิลครับเพื่อเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาน้ำประปาใช้ไม่ได้ระบบนี้มันจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้นี่เป็นแนวคิดในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวคิดที่ถูกเสนอออกมาและหลังจากนี้เดี๋ยวหน่วยงานท้องถิ่นก็อาจจะนำไปต่อยอดกันต่อแต่ทั้งหมดที่ผมว่ามานี้มันเป็นเพียงแค่บางส่วนแล้วก็ใช่ว่าจะง่ายเสียทีเดียวสำหรับสังคมญี่ปุ่นเพราะว่าบทวิเคราะห์ของสื่อ The Diplomat ต่อเหตุแผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาพบว่าค่านิยมของสังคมคนญี่ปุ่นอาจจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า suffering in silence มันคืออะไรคือความเจ็บปวดที่เงียบงันนะครับนั่นคือการที่ว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีความคิดที่ว่าเน้นการพึ่งตัวเองครับกลัวว่าจะไปเป็นภาระของผู้อื่นดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเขาจะร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จริงๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ขอเขาจะอยู่ด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านด้วยก็ทำให้ทำการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นบริบทของประเทศญี่ปุ่นแต่นำมาให้คุณชมได้ดูกันนะครับว่าตอนนี้ไทยเราเองกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าจะมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นรุนแรงมากขึ้นเราจะเตรียมความพร้อมในการรับมือกันอย่างไรต่อไปในอนาคตด้วยนะค่ะและจากภาพที่เห็นที่จังหวัดเชียงรายการช่วยเหลือผู้สูงอายุก็เป็นภาพที่หลายๆคนบอกนะคะว่าเห็นแทบทุกวันแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ตามลำพังกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะถ้าไปดูตัวเลขสถิติของจังหวัดเชียงรายเนี่ยคุณผู้ชมเชียงรายเนี่ยมีรายงานเมื่อปี2565นะคะบอกว่าตัวเลขผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 23.07 นี่คือปี2565นะคะยังไม่ได้มีตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดในปี2566หรือว่าปี2567เนี่ยต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขหรือว่าจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีมากขึ้นขนาดไหนนะคะ